็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม ARBS และในวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเรามีศึกที่แสนยิ่งใหญ่นะครับผมนั่นก็คือศึกแห่งเผ่าพันธุ์นั่นเองก่อนหน้านี้เราก็เคยทำไปแล้วนะศึกแห่งเผ่าพันธุ์แต่ว่าเราเอามาแค่ตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดของแต่ละเผ่าพันธุ์มาสู้กันแค่นั้นนะครับผมแต่ในวันนี้เราจะเอาตัวละครทั้งหมดในทุกเผ่าพันธุ์นั้นมาต่อสู้กันว่าใครจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ที่แพ้นะครับก็จะตกรอบไปทันทีผู้ที่ชนะก็จะได้ไปต่อนะครับและผู้ที่เหลือรอดคนสุดท้ายนั่นแหละคือเผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับทุกคนทุกคนพร้อมที่จะรับชมศึกแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้แล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็เราไปแนะนำดูเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์กันก่อนเลยดีกว่าเรามาอยู่กันที่เผ่าพันธุ์แรกเลยนะครับนั่นคือเผ่าพันธุ์อควาติกนั่นเองนะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสุดโหดจากท้องทะเลนะครับผมที่นำทัพมาโดยมิวเทนเมกาโรดอนนะครับหรือว่าเมกาโรดอนกายพันธุ์นั่นเองนะครับเป็นฉลามยักษ์ดึกดำมันที่กายพันธุ์สุดแสนจะแข็งแกร่งและมาพร้อมกับพวกพ้องสุดแสนแข็งแกร่งอาทิเช่นโมซาซอรัสนะครับวานเพชฌฆาตและปลาหมึกยักษ์ฉลามขาวปลาปิรันย่าแล้วก็ปลาแซลมอนสุดแสนอร่อยนั่นเองนะครับผมนี่แหละนี่คือเผ่าพันธุ์อะควาติกนะครับเผ่าพันธุ์แห่งท้องทะเลสุดแสนจะแข็งแกร่งเผ่าพันธุ์ที่1นะและต่อมาเผ่าพันธุ์ที่2นะครับเผ่าพันธุ์แฟนตาซีนั่นเองเป็นเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการนะครับเผ่าพันธุ์นี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งอาจจะเป็นตัวเต็งของการแข่งครั้งนี้เลยก็ได้นะครับผมและผู้ที่นำมานะครับของเผ่านี้ก็คือมังกรสุดแสนจะโหดร้ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไฮดรามีมิโนทอร์และสิ่งมีชีวิตต่างๆสุดแสนจะแข็งแกร่งด้วยเช่นกันนะและเผ่าพันธุ์ที่3นะครับคือเผ่าพันธุ์เลฟไทยนะครับผมหรือว่ามันแปลว่าอะไรวะแปลว่าสัตว์เลื้อยคลานมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นแหละนี่เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะนำมาโดยนะครับพูราซอรัสจระเข้ยักษ์ดึกดำบรรพ์นะครับเผ่าพันธุ์นี้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็จะมีงูมีตัวเฮ่ด้วยเผ่าพันธุ์ที่4นะครับเผ่าพันธุ์อินเฟอร์โนนะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจากนรกอเวจีนั่นเองสิ่งมีชีวิตจากเผ่าพันธุ์นี้นั้นก็จะมีแต่พวกสัตว์ประหลาดและอสุรกายสุดแสนจะแข็งแกร่งและน่ากลัวนะครับที่นำทัพมาโดยสเกิร์ตนะครับตัวนำพาหายนะที่หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่รูปร่างคือแบบน่าเกรงขามอย่างมากและเผ่าพันธุ์ที่5นะครับ Ancient Human นะครับผมเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคโบราณนั่นเองก็คือเผ่าพันธุ์นี้ก็เป็นมนุษย์นั่นแหละครับแต่ว่าแค่ยุคโบราณแค่นั้นแหละโอเคเผ่าพันธุ์ที่6นะครับเมื่อกี้เรามี Ancient Human นะครับอันนี้คือ Modern Human นะครับเป็นมนุษย์ยุคใหม่นั่นเองเป็นมนุษย์ที่ส่วนใหญ่ของเผ่าพันธุ์นี้นะครับก็จะมีอาวุธเป็นพวกปืนนะครับแล้วก็สากกระเบือที่ขโมยแม่มานะครับผมเผ่าพันธุ์ที่7นะครับเผ่าพันธุ์มิวเทนไพรเมทไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะนี่คือเผ่าพันธุ์ของลิงกายพันธุ์นั่นเองนะครับผมเป็นลิงที่วิวัฒนาการมาและมีสติปัญญาอันแสนชาญฉลาดนะครับเราเห็นได้จากลิงพวกนี้นั้นมีอาวุธนะครับเป็นของตัวเองนำมาโดยกอริลล่ายักษ์นั่นเองเผ่าต่อมานะครับคือเผ่าโมเดิร์นแมมโมนะครับผมหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคใหม่นะครับผมแต่จริงก็ยุคใหม่แหละมันก็เป็นยุคปัจจุบันนะครับผมก็เป็นสัตว์ในยุคปัจจุบันนั่นแหละเราจะเห็นได้จากยีราฟช้างนะครับผมควายเสืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มีผู้นำทัพโดยช้างห่วมเกาะไม่ใช่ห่วมเกาะดิช้างหุ้มเกาะนะครับผมที่มีปืนกลอยู่ข้างหลังเป็นอาวุธด้วยแต่ผมคิดว่าเผ่าพันธุ์นี้แหละน่าจะไปตั้งแต่เผ่าพันธุ์แรกเลยได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนสุดแล้วแต่เราก็ต้องรอดูกันนะครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เผ่าพันธุ์ต่อมานะครับเผ่าพันธุ์ชื่อว่า Giant Invertebrates อะไรวะเนี่ยชื่อไม่อ่านยากมากชื่ออ่านยากเอาเป็นว่ามันคือเผ่าพันธุ์ของแมลงยักษ์นั่นเองนะครับเราจะเห็นได้จากขนาดตัวของแมลงแต่ละตัวนี่คือไซส์มหึมาอย่างมากนะครับผมนำทัพมาโดยตั๊กแตนตำข้าวยักษ์หรือตั๊กแตนต่อยมวยวะเอาเป็นว่าตั๊กแตนยักษ์นะครับผมเผ่าพันธุ์นี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะและเผ่าที่10นะครับเผ่าพันธุ์เฮอร์บิวอลไดโนซอร์นะครับก็คือเผ่าไดโนเสาร์ที่กินพืชนั่นเองนะครับผมเผ่าพันธุ์นี้ก็มีไดโนเสาร์มากมายนะครับนำทัพมาโดยไดโนเสาร์คอยาวขนาดยักษ์นะครับบาชิโอซอรัสนั่นเองและเผ่าพันธุ์ที่11นะครับผมคือเผ่าพันธุ์คาร์นิวอลไดโนซอร์นั่นเองคือเผ่าพันธุ์ไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับผมที่นำทัพมาโดยราชาของเหล่าไดโนเสาร์ทีเร็กซ์นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีไดโนเสาร์กินเนื้ออีกมากมายนะครับเช่นสไปโนซอรัสแรปเตอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับผมเผ่าพันธุ์ต่อมานะครับคือเผ่าพันธุ์เพอร์ฮิสโตอิกแมมมอลนะครับแปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยุคอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมากันที่เผ่าพันธุ์สุดท้ายนะครับเผ่าพันธุ์ที่13นะครับเผ่าพันธุ์เอเลียนเอ็กโซติก้านะครับเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่แกะกล่องจากเกม ARBS เลยนะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ผมบอกได้เลยว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่ตัวละครมีน้อยมากนะครับมีแค่5ตัวเท่านั้นซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่นำมาโดยเอเลียนนะครับเอเลียนด้วง มันคล้ายด้วงมากนะครับผมจำชื่อมันไม่ได้เหมือนกันนะแต่เผ่าพันธุ์นี้ก็หน้าตาน่ากลัวนะครับแต่ไม่ค่อยเก่งผมคิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะโหดหรือเปล่า
โอเคแล้วเราก็แนะนำเผ่าพันธุ์แต่ละเผ่าพันธุ์ไปแล้วนะครับใครเชียร์เผ่าพันธุ์ไหนก็บอกกันได้นะครับผมส่วนตัวแล้วผมเชียร์ไดโนเสาร์กินเนื้อเนี่ยแหละมันเท่สุดแหละแต่ผมคิดว่าแฟนตาซีน่าจะชนะนะแต่เราก็ต้องมาดูกันนะครับผมโอเคแล้วในการแข่งนะครับเราจะเอา2เผ่าพันธุ์นะครับมาตีกันก่อนนะฮะและเผ่าพันธุ์ไหนที่แพ้ก็จะตกรอบเผ่าพันธุ์ไหนที่จะชนะก็จะได้ไปต่อนะครับส่วนเรื่องความไม่เท่าเทียมเพราะว่าบางเผ่าอาจจะมีตัวละครเยอะกว่าบางเผ่าอาจจะมีตัวละครน้อยกว่านั้นคือเราไม่สนครับเราจะวางทุกตัวละครของแต่ละเผ่าเข้าไปนะครับเผ่าพันธุ์ไหนที่มีเยอะกว่าก็ถือว่าได้เปรียบเพราะการที่มีจำนวนมากกว่าก็เป็นความแข็งแกร่งชนิดนึงของเผ่านั้นนะครับผมโอเคมาเราอยากดูเผ่าไหนตีกันก่อนเฮ้ยผมอยากดูอันนี้ว่ะทุกคน Ancient Human ปะทะกับ Modern Human นะครับคือมนุษย์ยุคเก่าปะทะกับมนุษย์ยุคใหม่มนุษย์ยุคไหนจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับผมมีราคาทั้งหมด235บาทมี8ตัวเลยเหรออ๋อนับมาด้วยนะครับผมก็คือมีทั้งหมด8ตัวถ้านับมาด้วยนะราคา235บาทสำหรับมนุษย์ยุคโบราณนะครับผมไปต่อไปเราไปดูมนุษย์ยุคใหม่กันราคา368บาทห่างกันโอ้โห101ตัวละครฝั่งนี้ก็มี8คนเท่ากันนะครับมาครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการต่อสู้ศึกแห่งเผ่าพันธุ์ครั้งแรกเผ่าพันธุ์ไหนที่จะได้อยู่และเผ่าพันธุ์ไหนที่จะพ่ายแพ้ไปนะครับเริ่มการต่อสู้ได้ไปมาครับอาคลิปเปิดด้วยการปาโล่ใส่เข้ามาและมีคนยิงปืนออกไปนะครับโอ้โหแน่นี้คือนักรบโรมันกระเด็นออกมาคนตกม้าไปแล้วตอนนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรนัวมีมิสไซล์ยิงกันเกิดขึ้นโอ้โหโดนระเบิดเลยนักธนูคนเดียวอะไรวะเนี่ยอยู่ทุกอย่างก็จบเหลือแค่เป็นนักธนูยิงคนแม่นปืนไปแล้วเหลือแค่เฉพาะ NFT เท่านั้นปล่อยลูกบอลไฮโดรเจนและเรียบร้อยนะครับผู้ที่ชนะก็คือเผ่าพันธุ์มนุษย์ในยุคปัจจุบันนั่นเองโอ้โหบอกได้เลยว่าตายกันเกี้ยงนะครับผมเหลือแค่เพียงผู้นำของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนะครับคือเจ้าพ่อ NFT อย่างนี้แล้วกันมันอยู่ข้างกันก็เอามันมาสู้กันเลยแล้วกันงั้นต่อไปก็เป็นอันนี้แล้วกันอควาติกปะทะกับแฟนตาซีนะครับผมมาครับเผ่าพันธุ์อควาติกนำมาโดยมิวเทนเมกาโลดอนนะครับเมกาโลดอนกายพานั่นเองแล้วก็มีปลาหมึกยักษ์ด้วยโมซาซอรัสวานเพชรฆาตฉลามขาวและปิรันย่า1ตัวและแซลมอนทั้งหมด7ตัวนะครับราคา759บาทนะครับสำหรับราคาของเผ่าอควาติกนะครับต่อไปก็เป็นเผ่าพันธุ์ของแฟนตาซีสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการนำมาโดยมังกรแล้วก็มีไฮดรานะครับผมอสูรกายหลายหัวมีไวเวิร์นมิโนทอร์ทั้งหมด7ตัวราคา900โอ้โหราคาก็เยอะกว่าแล้วแต่เราก็ต้องลองมาดูนะครับว่าเผ่าพันธุ์ไหนจะได้ไปต่อลุยมาแล้วมังกรเปิดมาพ่นไฟใส่เมกาโลดอนก่อนเมกาโลดอนพุ่งเข้าไปกัดมังกรก่อนนะครับไวเวิร์นเหมือนตามจะมาช่วยมังกรและโอ้โหบินเข้าไปนัวนะครับโมซาซอรัสก็กัดมังกรเช่นกันตอนนี้ฉลามขาวนะครับกับปลาหมึกลุมกัดไวเวิร์นโอ้โหแม่งเกาะกันเป็นก้อนเลยตรงนี้ข้างบนนะครับ2ลุม1 3ลุม1ครับมีลัญญาก็มาช่วยมังกรจะสู้ได้หรือไม่เหมือนมังกรจะล่วงหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงกันตอนนี้แวร์วูฟกำลังโดนฉลามขาวเล่นงานตรงนี้นะครับไฮด้าพยายามโจมตีปลาหมึกและมิโนทอร์ก็มาช่วยนะครับมีการพ่นเลือดเกิดขึ้นตอนนี้เกิดอะไรขึ้นตอนนี้เหมือนนัวมากนะครับไม่รู้ว่าใครเหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับเมกาโลดอนพยายามโจมตีใส่ไฮดรานะครับผมหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมมันโคตรนัวมันเหลือใครบ้างวะเนี่ยเลือดแดงกันหมดเมกาโลดอนตายไปแล้วตอนนี้โมซาซอรัสพยายามโจมตีใส่ไฮดรานะครับโอ้ตอนนี้เหลือแบบ2-2นะครับเหลือ2-2จะสู้กันได้ไหมพ่นควันไปนะครับกระทิงกอร์กอนพ่นควันไปโมซาซอรัสกับฉลามวานและเป็นไงฮะตอนนี้ฉลามวานตายไปแล้วเอ้าโอ้โหและเรียบร้อยนะครับเผ่าพันธุ์ที่ชนะนะครับก็คือเผ่าพันธุ์แฟนตาซีนั่นเองโอ้โหตอนแรกผมเอาจริงตอนแรกผมคิดว่าแฟนตาซีจะชนะแหละแต่พอเห็นว่ามังกรนั้นตายไวนะครับผมก็คิดว่าเผ่าพันธุ์อควาติกจะชนะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไฮด้ากับกระทิงกอก้อนนะครับก็ช่วยกันแบกมาจนสามารถชนะได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเผ่าพันธุ์ต่อไปที่จะสู้กันนะครับก็คือเลปไทยปะทะกับอินเฟอร์โนนะครับก็คือเผ่าพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานและเผ่าพันธุ์จากนรกนั่นเองโอเคมาเผ่าพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานนะครับนำมาโดยพูรัสซอรัสจระเข้ยักษ์อ้วนดึกดำบรรพ์นะครับมีไทเทโนโบอานะครับอยู่งูที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแล้วก็มีโคโดโมดากอนนะครับตัวเฮ่บ้านเรานั่นแหละแล้วก็มีจระเข้น้ำเค็มมีเทอร์าโนดอนมีเทอร์าโนดอนด้วยเทอร์าโนดอนก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานอย่างนั้นหรือเนี่ยแล้วก็มีกรีนอนาคอนด้านะครับงูอนาคอนด้านั่นเองมีทั้งหมด7ตัวนะครับราคา398บาทมาที่อินเฟอร์โนนะครับก็นำมาโดยสเกิร์ตโอ้โหตัวเดียวก็ราคา240แล้วเนี่ยแล้วก็มีเป็นราชานรกปีศาจอะไรสักอย่างนึงนะครับมี
ออกลอร์ดลาวาโกเลมเฮลฮาวนะครับหมาป่านรกมีผีหัวขาดมีผีดิบดาบแล้วก็มีสเกเลตันด้วย8ตัวราคา900กับอีกฝั่งหนึ่ง7ตัวราคา300ราคามันก็ต่างกันจัดๆแล้วแต่เราไม่สนนะครับผมเราเริ่มเลยดีกว่าลุยเลยละกันตอนนี้นะครับเหมือนอ็อกปาขวานไปและสเกิร์ตนะครับใช้ท่าหินนะครับโอ้โหเฮลบาร์พ่นไฟโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่งโคตรนัวเลยการต่อสู้แห่งความนัวนะครับตรงนี้นะครับพูลัสซอรัสมาสู้กับปีศาจนรกนะครับผมใช้หางตวัดกระเด็นออกมาตรงนี้นะครับไททันโอโบอาเหมือนจะเดี้ยงไปแล้วนะครับตอนนี้จระเข้เหมือนกำลังโดนลุมอยู่กำลังโดนลุม4-1โอ้โหแล้วตรงนี้พูลัสซอรัสยังสู้กับเจ้าปีศาจอยู่นะครับมีอนาคอนดาคอยช่วยในตรงนี้นะครับสเกิร์ตซัพพอร์ตเพื่อนโดยการปล่อยน้ำออกมาและเรียบร้อยนะครับพอพันจากสัตว์นรกนั้นชนะมาได้โอ้โหพอพันสัตว์นรกมีแค่สเกโลตันตัวเดียวมั้งที่ตายไปอ่ะงั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นมิวเทนต์ไพรมัสนะครับผมปะทะกับโมเดิร์นแมมโมนะครับผมมีทั้งหมด9ตัวราคา600บาทนะครับผมสำหรับเผ่านี้ต่อไปเผ่าโมเดิร์นแมมโมนะครับผมว่าเผ่านี้คือน่าจะกากสุดในเกมนั่นแหละไอ้เผ่านี้มีทั้งหมด10ตัวราคา259บาทต่างกันแบบเยอะมากโอ้โหไปเราไปดูกันดีกว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะจบค่อนข้างไวมาเลยฮะโอ้โหตอนนี้ปลาคอนเข้าไปนัวนะครับโอ้โหตรงกลางนี่คือนัวกันจัดตบกันยับบอกเลยตบกันยับต่อยตอนนี้ช้างล่วงไปแล้วโดนไถเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงเรียบร้อยดูเหมือนเผ่าลิงคือไม่ตายกันสักตัวเลยด้วยซ้ำเผ่าลิงนี่คืออยู่กันครบเผ่าพันธุ์สัตว์นี่คือตายกันอย่างรวดเร็วแม่งเอ้ยความต่างของระดับพลังเนี่ยมันมากเกินไปต่อมานะครับคู่นี้น่าจะมันนะเป็นเผ่าพันธุ์แมลงยักษ์กับไดโนเสาร์กินพืชนั่นเองเอาจริงที่ผมอยากให้กินพืชมาสู้กับกินเนื้อว่ะเอากินพืชมาสู้กับกินเนื้อดีกว่ามาไดโนเสาร์กินพืชปะทะกับไดโนเสาร์กินเนื้อนะครับผมไดโนเสาร์กินพืชนำมาโดยบาคิโอซอรัสนะครับผมเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด7ตัวราคา570บาทนะครับสำหรับไดโนเสาร์กินพืชนะต่อไปไดโนเสาร์กินเนื้อนำมาโดยทีเร็กซ์นะครับผมแล้วก็มีไปโนซอรัสนะครับผมคาชาโรดอนทูซอรัสชื่อโคตรยาวนะครับมีทั้งหมด8ตัวราคา600ห่างกันตัวหนึ่งราคาก็ต่างกันพอสมควรนิดหน่อยนะครับผมโอเคคุณน่าจะมันว่ะคู่นี้มาครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก็เริ่มได้สึกของไดโนเสาร์กินพืชและเนื้อลุยมาแล้วครับตอนนี้คู่กันเข้ามาตรงกลางอันนี้คาชาโรดอนทูล่วงไปแล้วแต่ยังลุกขึ้นมาตรงนี้นะครับแรปเตอร์พยายามไปโจมตีสเตโกซอรัสแต่แรปเตอร์ไม่น่ารอดและล่วงไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้อโลซอรัสเบี่ยงในเสาหัวแข็งกระเด็นออกไปตอนนี้สไปโนซอรัสและทีเล็กนะครับเหมือนจะมาลุมบาคิโอซอรัสแม่งจะพากยังไงวะเนี่ยโคตรนัวเลยตอนนี้นะครับสไปโนซอรัสมากินชื่ออะไรวะไม่รู้ตายไปแล้วตรงนี้นะครับโอ้โหสเตโกซอรัสโดนลุมกัดแต่ยังไม่ตายทีเล็กพยายามกัดหางสเตโกซอรัสนี่มันยังไงกันเนี่ยสเตโกซอรัสตายไปแล้วตอนนี้บาคิโอซอรัสนะครับถีบทีเล็กเหมือนเสากินพืชจะเหลือแค่บาคิโอซอรัสตัวเดียวนั้นและเรียบร้อยนะครับผู้ที่ชนะก็คือไดโนเสาร์กินเนื้อนั่นเองโอ้โหเหลือค่อนข้างเยอะนะโอเคนะครับต่อไปก็เป็นเผ่าพันธุ์ของแมลงยักษ์ปะทะกับperhistoric mammal แล้วกันโอเคมาเริ่มที่เผ่าพันธุ์แมลงยักษ์นะครับก็มีตะกะแตนแล้วก็มีด้วงยักษ์แมงป่องยักษ์นะครับแมงมุมยักษ์มีหนอนด้วยหนอนหรือปิงไม่รู้น่าจะเป็นหนอนแล้วก็มดมีทั้งหมด19ตัวราคา390โอ้โหที่เป็น19ตัวเพราะว่าในหินเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับมันก็เลยเยอะหน่อยและต่อมานะครับ Prehistoric Mammal เป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในยุคโบราณนะครับมี Woolly Mammal นะครับแมมมอสขนดกแล้วก็มี Red ดึกดำบรรมีตัวอะไรก็ไม่รู้ชมดยักษ์6คนราคา430บาทเฮ้ยราคาเยอะกว่านิดนึงนะห่างกัน40บาทเท่านั้นพร้อมแล้วก็เริ่มได้เผ่าตะกะแตนยักษ์ปะทะกับเผ่าอะไรก็ไม่รู้ลุยมาแล้วครับโอ้โหดูแมลงตรงนี้บินออกมาแล้วตรงนี้นะครับตะกะแตนพยายามสับเข้าไปที่แรดเหมือนแรดแรดนั้นมันจะพยายามโจมตีมดหรืออะไรวะเนี่ยแม่งโคตรนัวตอนนี้แมมมอสเหมือนจะดันตะกะแตนอยู่ตะกะแตนพยายามตีแมมมอสแต่โดนดันเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับเสือเขี้ยวดาบมากัดกับด้วงยักษ์จะสู้เสือเขี้ยวดาบได้ไหมเหมือนแมงป่องนะครับมาช่วยนะครับมาช่วยเพื่อนตรงนี้แมมมอสเหมือนแมมมอสจะล่วงไปแล้วตะกะแตนนี่คือสับยับเฮ้ยตะกะแตนสับยับแมมมอสยังไม่ล่วงแมมมอสยังลุกขึ้นมาใหม่โหตรงนี้เหมือนมีใครๆนกโดโดมาตีกับแมงป่องนะครับนกโดโดตายไปแล้วและแมมมอสนี่คือโดนลากแมมมอสคือตายไปแล้วเ
แม่มดตายหรือยังวะเนี่ยไม่รู้ตะกะแตนนี่คือสับหลังชมดยักยับเลยนะครับเฮ้ยและเรียบร้อยเผ่าพันธุ์ที่ชนะคือเผ่าแมลงนั่นเองโอ้โหตะกะแตนนี่คือเกือบตายนะเกือบตายกันหมดรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยโคตรนัวเลยทำไมการแข่งวันนี้มึงนัวทุกคู่เลยวะโอเคไปเราแข่งกันมาแล้วตอนนี้เผ่าที่ยังเหลือรอดอยู่นะครับก็มีได้แก่เผ่าพันธุ์แฟนตาซีนะครับเผ่าพันธุ์อินเฟอร์นอลนะครับโมเดิร์นฮิวแมนคาร์นิวอลไดโนซอร์แล้วก็เผ่าพันธุ์แมลงยักษ์แล้วก็เอเลียนเอ็กโซติก้าเอเลียนเอ็กโซติก้านี่มันยังไม่ได้แข่งเพราะว่ามันไม่มีคู่นะครับมางั้นตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าเผ่าพันธุ์เอเลียนเอ็กโซติก้าปะทะกับมนุษย์ดีกว่าถ้าเอเลียนปะทะกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันใครจะแข็งเก่งกว่ากันมาครับเอเลียนตัวนี้ชื่อว่ารัตทอนนะครับผมเอเลียนด้วงยักษ์แล้วก็มีเซโนเวิร์มนะครับเอเลียนที่ฟักจะไข่ออกมาโจมตีศัตรูด้วยความรุนแรงแล้วก็แฮกคอร์นะครับหน้าตาเท่แต่ว่ากากมากๆจากคลิปที่แล้วที่เราลองเอามาเล่นนะคือมันโคตรกากเลยแล้วก็มีวอนติสนะครับวอนติสนี่คือเป็นตัวละครที่ก็ดูน่ากลัวเหมือนกันการโจมตีนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพิษนะครับแล้วก็มีบัสฮุกด้วยเป็นแมลงปอเอเลี่ยนนั่นเองมีทั้งหมด5ตัวนะครับราคา445บาทมอเดิร์นฮิวแมนนะครับก็มีทั้งหมด9คนราคา372บาททำไมราคามันเหมือนไม่เท่าเดิมวะทำไมราคามันเหมือนไม่เท่าเดิมวะเราพร้อมแล้วเราก็ลุยตอนนี้ครับพวกมนุษย์ยุคใหม่นั้นมีอาวุธปืนนะครับแล้วตรงนี้ทำไมมีคนอยู่ๆก็กระเด็นโดนอะไรไม่รู้นะครับโอ้ตรงนี้โดนระเบิดเกิดขึ้นตัวกระเด็นกันเลยทีเดียวฮะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเมื่อกี้อยู่มันมีระเบิดเข้ามากลางโรงนะครับน่าจะเป็นระเบิดของไอ้หมอนี่ระเบิดมิสไซล์แล้วคือตายเกี้ยงเอเลี่ยนตายเกี้ยง What the heck งั้นต่อมาเป็นนี่ละกันแฟนตาซีนะครับปะทะกับอินเฟอร์โนนะครับเหนือจินตนาการทั้งคู่นะราคาคือแบบ900นะครับ7ตัวราคานี่คือน่าจะสูงสุดแล้วมั้งเนี่ยและเผ่าพันธุ์ที่จะสู้ด้วยนะครับคืออินเฟอร์โนเผ่าพันธุ์จากนรกราคาใกล้เคียงกันมากนะครับ2เผ่านี้มาครับสิ่งมีชีวิตจากนรกปะทะกับสิ่งมีชีวิตเหนือจินตนาการลุยมังกรเปิดมาด้วยการพ่นไฟก่อนนะครับและสเกิร์ตพยายามโจมตีแต่ว่ามังกรมันบินอยู่ก็เลยไม่โดนนะครับไวเวิร์นพุ่งเข้ามานะครับไวเวิร์นอยู่ในกลางดงก่อกรพ่นเลือดใส่เข้าไปตอนนี้นะครับมังกรคีบหมานรกไปนะครับแล้วพ่นไฟอัดมังกรบินมาโฉบสเกิร์ตแต่ว่าโฉบไม่โดนเอ้ยโฉบไอ้ออกมาแทนนะครับแล้วพ่นไฟอัดใส่ออกล่วงลงมาแต่ยังไม่ตายตรงนี้นะครับมิโตทอโดนสเกิร์ตจิ้มตายไปแล้วพีโฮคายก็ตายไปแล้วนะครับตรงนั้นนะครับมังกรกำลังสู้กับออกเลี้ยงไปแล้วใครได้ตอนนี้กำลังแทงอยู่ตอนนี้ยักษ์ภูเขานะครับกระเด็นออกมาโอ้ยตอนนี้สเกิร์ตโดนมังกรลากออกไปสเกิร์ตหนึ่งกับมังกรหรือเปล่าโอ้มังกรเผาสเกิร์ตเหมือนสเกิร์ตจะล่วงลงไปแล้วตอนนี้นะครับเหลือปีศาจจากนรกและโกเลมลาวาโอเคตอนนี้ยักษ์ภูเขาตายไปแล้วเหลือแค่มังกรโอ้มังกรพ่นไฟกระเด็นเกี้ยงเหลือเพียง1เท่านั้นโกเลมลาวาปะทะมังกรโกเลมลาวานะครับโดนมังกรโฉบขึ้นมาโกเลมลาวาจะสู้ได้ไหมพอมาสุดท้ายได้โดนพ่นไฟโกเลมลาวาล่วงโอ้โหเผ่าพันธุ์เนี้ยถ้ามังเผ่าพันธุ์แฟนตาซีคือถ้ามังกรไม่ตายคือมังกรมันโคตรแบกดูดิเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับมันไม่มีใครตีมังกรได้อะเผ่าพันธุ์เนี้ยงั้นอันนี้ละกันมิวแทนไพรมาร์สนะครับปะทะกับแก๊งตะกะแตนยักษ์มีทั้งหมด9ตัวราคา600นะครับและฝั่งของแมลงยักษ์นะครับนั้นมีเหมือนเดิมนะครับมี19ตัวราคา300โอ้โหฝั่งลิงนี่น่าจะได้เปรียบนะแต่เราไม่รู้หรอกจนกว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นผลสำเร็จลุยมาแล้วฮะโอ้โหตอนนี้เหมือนมีคนโดนดึงมาโอ้ตรงนี้โคตรนัวนะครับมีแมลงเยอะก็เลยมีเป้าหลายเป้าหน่อยตรงนี้มดเดี้ยงไปแล้วเดี้ยงเพราะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโคตรนัวแล้วใครกระเด็นมันป่องกระเด็นออกไปแล้วตรงนี้นะครับเหมือนปิงจะโดนลุมทุบอยู่โอ้โหมันโคตรมั่วเลยว่ะตรงนี้ตะกะแตนล่วงไปแล้วตรงนี้นะครับเหลือแค่ด้วงยักษ์และด้วงยักษ์ก็เรียบร้อยก็เป็นไปตามคาดนะครับก็คือเผ่าลิงชนะก็คือราคามันเยอะกว่านั่นเองโอเคแล้วตอนนี้เราเหลือกี่เผ่าเนี่ยเราเหลือแฟนตาซีโมเดิร์นฮิวแมนแล้วก็เผ่าพันธุ์ลิงแล้วก็เผ่าพันธุ์สัตว์กินเนื้อเราเหลือ4เผ่าตอนนี้งั้นนี่ดีกว่าเผ่าพันธุ์แฟนตาซีปะทะกับโมเดิร์นฮิวแมนผมว่าโมเดิร์นฮิวแมนอาจจะชนะแฟนตาซีได้นะเพราะว่ามีตัวละครที่โจมตีไกลเยอะนะอาจจะฆ่ามังกรได้ไวถ้าฆ่ามังกรได้ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์นะครับผมโอเค9ตัวราคา300กับ9ตัวกับ7ตัวราคา950แม่งต่างกันเยอะมากแต่เราลองดูกันดีกว่าผมว่าแม่งเปิดมาโดนมังกรพ่นแปรดหายหมดแล้วมั้งเนี่ยไม่รู้อะลองดูแล้วกันไปครับนี่แปรดดูหายหมดแล้วน่ะโดนมังกรพ่นทีเดียวหายหมดแล้วแล้วตอนนี้ NFT boy โอ้โหเรียบร้อยเหลือแบบบัวขาวคนเดียวครับบัวขาวตัวดำเหือโดนพ่นไฟเรียบร้อย
เป็นไปตามคาดแม่งเลยคือมันยิงไกลได้นะครับแต่ไม่ได้ยิงมังกรคือพ่นทีเดียวคือเรียบร้อยหายหมดโอเคต่อไปก็เป็นมิวแทนไพรมาสนะครับกับไดโนเสาร์กินเนื้อนั่นเองมานะครับมีทั้งหมด9ตัวต่อ7ตัวราคาต่างกันก็ประมาณ 40-50 บาทต่างกันไม่เยอะมากนะผมหวังว่าไดโนเสาร์กินเนื้อจะชนะนะเพราะฉันเชียร์นายอยู่เข้าใจไหมลุยมาแล้วฮะตอนนี้เหมือนลิงยิงสลิงอะไรไปไม่รู้นะครับโดนลุมกัดถ้าชาโรนโทนี่คือกัดเรียบร้อยตายไปแล้วตอนนี้นะครับกอริลล่าโอ้โหสไปโนซอรัสคือขยี้หัวลิงแตกไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหกอริลล่ายักษ์ก็เลยมาแก้แค้นด้วยการเอาหัวมงสไปโนซอรัสโดนกระทืบเฮ้ยใครตดวะมีคนตดตรงนี้นะครับปลาขี้อยู่เอาขี้ปลาอยู่ที่ห่างไกลๆดูขี้มาแล้วปลาเข้าไปสไปโนซอรัสตายไปแล้วนะครับตอนนี้กอริลล่ายักษ์กำลังโดนลุมโดยทีเล็กและคาชาโรนโทเฮ้ยอะไรอะทีเล็กตายตอนนี้เหลือแค่คาชาโรนโทกับไดโนนิคัสฝากด้วยนะไดโนนิคัสตายคาชาโรนโทคาชาโรนโทจะสู้ไหวไหมไดโนนิคัสยังเหลืออยู่ฆ่ามันฆ่าลิงนี้เร็วๆขอร้องล่ะลิงเอาหัวมงลิงเอาหัวมงโอ้เรียบร้อยเฮ้ยไม่นะเผ่าพันธุ์สัตว์กินเนื้อของผมแพ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยเจ้าลิงนี้แม่งโหดเอาเรื่องเลยว่ะเพราะฉะนั้นนะครับการแข่งเราก็เข้ามาในโค้งสุดท้ายแล้วว่าเราเหลือแค่เพียง2เผ่าพันธุ์เท่านั้นที่สามารถชนะมาจนถึงณจุดนี้นะครับนั่นคือเผ่าพันธุ์แฟนตาซีนะครับผมกับเผ่าพันธุ์มิวแทนไพรมาสนะครับผมโอ้โหมาครับเผ่าพันธุ์แฟนตาซีปะทะกับมิวแทนไพรมาสราคาต่างกันประมาณ300กว่าโอเคเราก็ต้องมาลองดูกันว่าเผ่าพันธุ์ลิงกายพันธุ์พวกนี้จะสามารถต่อกรกับเจ้ามังกรและสิ่งมีชีวิตสุดแสนแข็งแกร่งพวกนี้ได้หรือไม่นะลุยการต่อสู้แห่งประวัติศาสตร์ใครคือเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้ลุยพ่นมาแล้วตอนนี้นะครับกอริลล่ายักษ์เหมือนโดนมังกรลากไปและยังล่วงลงมาได้โอ้โหตอนนี้ลิงสลิงนะครับล่วงไปแล้วโอ้ใครกระเด็นออกมาเนี่ยตอนนี้ไฮด้านะครับพยายามสู้อยู่กอริลล่ากำลังพยายามยื้อมังกรเอาไว้แต่ไวเวิร์นเข้ามาสอดแทรกนะครับผมโอ้ตอนนี้เหมือนมีลิงหลายตัวกำลังไม่รอดตอนนี้ลิงตายกันหมดเหลือแค่ลิงยักษ์ตัวสุดท้ายไม่น่ารอดไวเวิร์นเดียวไปแล้วและลิงยักษ์ก็หงายท้องตึงล้มลงไปนอนกองอยู่กับพื้นทุกอย่างจบอย่างรวดเร็วโอ้โหเผ่าพันธุ์ที่ชนะก็เป็นไปตามคาดเผ่าพันธุ์แฟนตาซีนั่นเองโอ้โหก็อย่างที่เราบอกนะครับเผ่าพันธุ์ตัวเต็งตัวตึงแห่งเกมนี้เพราะว่ามีมังกรอยู่มังกรเป็นขี้โกงอ่ะโอเคนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับการหาเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเราได้มาแล้วและนี่คือหน้าตาของผู้ที่เก่งที่สุดในเกมนี้นะครับเผ่าพันธุ์แฟนตาซีนั่นเองโอเคงั้นสำหรับวันนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย